จริงๆอันนี้เป็นโรงงานที่ย้ายมาสักประมาณ4ปีแล้วอะค่ะบริษัทจริงๆอะอายุ9ปีปีนี้คือปีที่10ที่กับที่นู่นนะคะก็คือทำที่นี่ตอนแรกเลยคือเป็นโรงงานรับจ้างผลิตแล้วก็ทำไปประมาณปีนึงแล้วแบบมันไม่ค่อยเวิร์คก็เลยเปลี่ยนมาลองทำแบรนด์แล้วก็เลยแบบเกิดมาเป็นแบรนด์สมูทโต้สมูทโต้เนี่ยจริงๆอ่ะมาจากคำว่าสมูทตี้เพราะว่าสินค้าทุกอย่างอ่ะจะเป็น natural ingredient ก็มีแนวคิดเหมือนกับการเอาผลไม้สดๆอ่ะมาปั่นแล้วใส่ซองแล้วพอใช้ ingredient จากญี่ปุ่นก็เลยผวนคำจากคำว่าสมูทตี้มาเป็นสมูทโต้อันนี้เป็นพวก secondary packing มันจะไม่ต้องแบบรักษาความสะอาดยังไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ถ้าเป็นโซนด้านนั้นจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวนี้เขาเรียกว่าแอร์ชาวเวอร์เขาจะเป่าฝุ่นจากตัวเราเนี่ยออกแล้วดูดกลับข้างล่างพอเราผ่านประตูนี้ไปค่ะเราก็จะสะอาดสดใสมากเลยโอ้คุณเจ้าจ๊อกมันยอดมากนี่จะเป็นขบวนการการผลิตเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขบวนการแรกก่อนก็คือจะเป็นพวกนี้จะถูกช่างมาจากห้องช่างวัตถุดิบที่อยู่ทางด้านล่างขั้นตอนแรกก็ผสมก็อย่างที่บอกค่ะคือเขาจะมีสูตรอยู่ว่าขั้นตอนที่1ต้องใส่อะไรใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ปั่นด้วยเครื่องชนิดไหนความเร็วเท่าไหร่อ่ะค่ะพนักงานก็จะทำตามสูตรนั้นวิธีการบรรจุต่างๆที่เป็นเครื่องแบบต่างๆไม่เหมือนกันอย่างเครื่องห้องนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่เคยพับเลยค่ะก็จะเดินตัวอะโลเวล่าของเราณปัจจุบันนะคะตัวอะโลเวล่าขายไปแล้ว60ล้านซองเป็นโปรดักต์ที่ขายดีที่สุดที่หนูเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะถอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันค่ะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพนักงานเขาก็จะมาตรวจสอบอีกทีนึงว่ามีล็อตมีวันที่ผลิตวันที่หมดอายุครบไหมค่ะแพ็คจากข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องลงมาผัดตรงนี้ก่อนเพื่อตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายค่ะห้องนี้ค่ะจะเป็นหน่วยงานของเด็กที่เป็นคนตรวจสอบนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ส่วนห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องเล็กๆแต่ว่าสำคัญมากในบริษัทก็จะเป็นห้องวิจัยและพัฒนาก็คือเป็น R&D ของเราค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฝากมาร์เก็ตติ้งวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเดินชมโรงงานของสมูทโต้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆคือวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเบื้องหลังการทำงานทุกๆอย่างของบริษัทแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยทุกอย่างของสมูทโต้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในตัวสมูทโต้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าวันนี้เราได้เห็นขบวนการทำงานทุกๆอย่างตั้งแต่เริ่มผสมจนถึงปิดแพ็กเกจมันเป็นอะไรที่แบบปลอดภัยมากๆเพราะเราก็เดินเข้าไปดูด้วยตัวเองแล้วค่ะแล้วอยากให้ทุกคนมั่นใจในแบรนด์สมูทโต้ค่ะ